มาที่ซีรีส์เกาหลีอย่างเรื่อง Kingdom กันบ้างนะคะที่เป็นซอมบี้ให้วิ่งหนีกันมาถึง2ภาคแล้วเชื่อหรือไม่คุณผู้ชมว่าซีรีส์เรื่อง Kingdom ที่โด่งดังขนาดนี้เกือบจะไม่ได้สร้างแล้วนะคะแต่ว่าจะเป็นเพราะอะไรต้องไปดูกันค่ะ Kingdom นะคะซีรีส์พีเรียดแนวซอมบี้ยอดฮิตจากเกาหลีใต้ที่เป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆไปทั่วโลกนั้นเกือบจะไม่ได้สร้างแล้วล่ะค่ะโดยคุณคิมอึนฮีผู้เขียนบทซีรีส์เรื่องนี้นะคะแล้วก็ว่าถือว่าเป็นมือเขียนบทชื่อดังในวงการซีรีส์ของเกาหลีใต้เนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าทางสถานีโทรทัศน์หลายๆช่องนั้นปฏิเสธที่จะออกทุนสร้างให้กับซีรีส์เรื่องนี้ค่ะเพราะมองว่าซีรีส์นั้นใช้ทุนสร้างที่สูงเกินไปซึ่งก็เสี่ยงต่อการขาดทุนได้นอกจากนี้นะคะซีรีส์ก็ยังเต็มไปด้วยความรุนแรงเนื่องจากภาพที่ซอมบี้เข้าทำร้ายแล้วก็สังหารมนุษย์ในซีรีส์นั้นเต็มไปด้วยเลือดแล้วก็แผลเวอะหวะซึ่งตามความเห็นของผู้บริหารสถานีโทรทัศน์หลายๆแห่งแล้วซีรีส์เรื่องนี้ไม่น่าจะมีเรตติ้งที่ดีได้ค่ะแต่ว่าความสำเร็จที่ไม่ธรรมดาของซีรีส์เรื่องนี้นะคะที่มีแฟนๆติดตามชมกันอย่างเหนียวแน่นก็เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าผู้บริหารสถานีโทรทัศน์หลายๆแห่งในเกาหลีใต้นั้นคิดผิดโดยคุณคิมอึนฮีนะคะได้ให้เครดิตกับหนังเรื่อง Train to Busan ที่ทำให้หนังซอมบี้ที่ถือเป็นตระกูลหนังที่ถูกมองข้ามในวงการภาพยนตร์เกาหลีใต้มาโดยตลอดนั้นได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วซึ่งคิมอึนฮีก็มีความเชื่อมั่นว่าการสร้างซีรีส์ย้อนยุคที่มีตัวร้ายเป็นซอมบี้น่าจะเปิดศักราชใหม่ให้กับวงการซีรีส์ในเกาหลีได้ซึ่งก็เป็นอย่างที่คุณคิมอึนฮีว่าไว้จริงๆค่ะเนื่องจากว่าซีรีส์เรื่อง Kingdom นั้นประสบความสำเร็จไปทั่วโลกแล้วก็เป็นซีรีส์ที่มีการชมแบบสตรีมมิ่งสูงที่สุดเรื่องนึงตั้งแต่ซีซั่นแรกที่ออกฉายในปี2019ส่วนซีซั่นที่2ซึ่งสตรีมมิ่งไปเมื่อปีที่แล้วนั้นก็ประสบความสำเร็จไม่แพ้กันเลยทีเดียวค่ะสนุกมากจริงๆคุณผู้ชมเรื่องนี้คือแพรสามารถดูจบซีซั่นที่2รวดเดียว6ตอนภายในวันเดียวได้แล้วก็คือแบบมันมากรอซีซั่น3อย่างใจจดใจจ่อนะคะใครมีอัปเดตใดๆส่ง SMS แล้วก็ส่งไม่ใช่ส่ง SMS ส่งข้อความพิมพ์มาได้ใน Facebook บอกแพรด้วยนะ